สวัสดีค่ะท่านผู้ปกครองและนักศึกษาน้องใหม่คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ทุกท่านค่ะในนามของคณาจารย์บุคลากรศิษย์เก่าและนักศึกษาปัจจุบันของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่นขอแสดงความยินดีกับผู้ปกครองและนักศึกษาใหม่ทุกท่านนะคะแล้วก็ขอต้อนรับนักศึกษาใหม่คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ประจำปีการศึกษา2564เข้าสู่บ้านสีขาวรั้วสีอิฐด้วยความยินดียิ่งค่ะคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ของเรานะคะปัจจุบันนี้ได้เปิดทำการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีจำนวน8หลักสูตรระดับปริญญาโทจำนวน7หลักสูตรและระดับปริญญาเอกจำนวน7หลักสูตรนะคะในปีการศึกษา2564นี้จะมีนักศึกษาระดับปริญญาตรีประมาณ840คนนะคะแล้วก็ระดับบัณฑิตศึกษา85คนค่ะคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มุ่งผลิตบัณฑิตให้สอดคล้องกับอัตลักษณ์ของคณะนะคะก็คือคำว่าคายซึ่งตัวเคก็จะหมายถึง knowledge ก็คือความรู้ความเชี่ยวชาญนะคะในสาขาวิชาที่ศึกษาแล้วก็ตัว I หมายถึง international นะคะก็คือให้นักศึกษาเนี่ยมีความสามารถในการใช้ภาษาต่างประเทศและการสื่อสารข้ามวัฒนธรรมนะคะส่วนตัว N เนี่ยจะมาจากคำว่า noble ซึ่งจะหมายถึงผู้มีคุณธรรมจริยธรรมนะคะแล้วก็ตัว D จะหมายถึง digital ก็คืออยากให้นักศึกษาเนี่ยมีทักษะในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการรู้เท่าทันสื่อค่ะแล้วก็เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019หรือโควิด-19 เนี่ยนะคะก็ยังคงมีผู้ติดเชื้อสะสมจำนวนหนึ่งอยู่นะคะแล้วก็เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายของกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมหรือกระทรวงอว.เนี่ยนะคะที่ต้องการจะให้มีการเว้นระยะห่างทางสังคมเพื่อป้องกันและลดการแพร่กระจายเชื้อโควิด-19 นะคะทางคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่นจึงกำหนดให้มีการจัดการเรียนการสอนเป็นในรูปแบบออนไลน์ในภาคการศึกษาต้นของปีการศึกษา2564นี้นะคะทางคณะของเรานะคะใคร่ขอขอบพระคุณผู้ปกครองและก็นักศึกษาใหม่ทุกท่านนะคะที่ไว้วางใจให้คณะของเราได้ทำหน้าที่ผลิตบัณฑิตนะคะแล้วก็ขอบคุณผู้ปกครองทุกท่านนะคะที่ให้ลูกหลานของท่านมาอยู่กับเรานะคะในนามของคณะผู้บริหารคณาจารย์และบุคลากรนะคะฉันก็จะอยากจะขออวยพรให้นักศึกษาใหม่ทุกคนนะคะมีความสุขกับการเรียนและการใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัยแล้วก็ขอให้ประสบความสำเร็จในการเรียนเป็นบัณฑิตที่ภาคภูมิใจของครอบครัวแล้วก็พวกเราทุกๆคนค่ะ